ในเรื่องของราศีเมถุนนะคะวันนี้เราจะไปนำแก้วกาญจนามาปลูกไปตั้งโต๊ะทำงานกันนะคะแก้วกาญจนามีมากมายหลายชนิดด้วยกันสีสันลายลวดลายใบแตกต่างกันออกไปนะคะไม้ประจำราศีนี้ก็เลือกเอานะคะว่าเวลาไปที่ร้านต้นไม้จะชอบแบบไหนสีสันแบบไหนสำหรับผู้ที่จะนำไปปลูกตั้งโต๊ะประจำราศีนะคะสำหรับผู้ที่จะสร้างอาชีพนะคะก็เอาแนวทางตรงนี้นะคะไปต่อยอดได้นะคะสำหรับแก้วกาญจนาวันนี้ที่ครูเลือกมาก็เป็นไซส์ไม่ใหญ่มากนะคะคือตั้งโต๊ะทำงานได้เลยประโยชน์นะคะนอกจากเป็นไม้ประจำราศีเสริมราศีเสริมสิริมงคลความเชื่อความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานและตรงบริเวณโต๊ะที่เราตั้งต้นไม้นะคะก็จะช่วยฟอกอากาศช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะหลังจากที่เราทำงานเหนื่อยๆทำงานหนักๆมองเห็นความสวยงามของใบไม้ของต้นไม้ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะของเราอย่างน้อยๆความเครียดนะคะก็จะลดน้อยลงได้บ้างนะคะก็ยังเป็นประโยชน์ตรงนี้ทั้งฟอกอากาศทั้งผ่อนคลายและจุดตรงนี้ก็ช่วยเสริมพลังงานดีๆเข้ามาหาเรานะคะตรงนี้ทุกอย่างก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าคือพลังงานตัวเราก็เป็นพลังงานตั้งต้นไม้เสริมมงคลที่เป็นพลังงานดีๆนะคะก็ช่วยให้มีความสุขแล้วก็สิ่งดีๆก็จะตามมานะคะสำหรับเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในเรื่องของแก้วกาญจนาต้นใหญ่ๆเป็นแบบไหนนะคะไปดูกันค่ะ